วัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 3:20 นาทีทาง Workpoint ช่อง23นะคุณผู้ชมวันนี้มีเมนูเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นอาหารจานเดียวรับประทานง่ายๆนะคุณผู้ชมข้าวพะแนงแหนมกรอบคุณผู้ชมจริงๆแล้วแหนมเนี่ยรับประทานได้เลยนะแต่บางคนบอกว่าอุ๊ยตายไม่เอาอ่ะไม่สบายใจดูมันดิบๆวันนี้เราเอาแหนมมาทอดให้กรอบแล้วรับประทานคู่กับพะแนงสุดเด็ดของเรารับรองเป็นอาหารจานเดียวที่ดูแพงและชวนรับประทานนะครับเมนูระดับของคนที่เรียกว่ากูรูทางด้านอาหารนะคุณผู้ชมมันก็ต้องไม่ธรรมดาถึงแม้จะเป็นอาหารจานเดียวนะคุณผู้ชมเริ่มต้นเนี่ยคุณผู้ชมเราก็ต้องเตรียมน้ำมันไว้เพราะเรากำลังจะทำอาหารประเภททอดต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะสำหรับมรกตไลท์ขวดนี้ได้ทั้งทอดและได้ทั้งผัดรับรองจะติดใจทำอาหารเดี๋ยวนี้ new normal คุณผู้ชมมือไม้ก็ต้องใส่ถุงมือให้เรียบร้อยจะทอดแหนมให้กรอบแป้งประกอบอาหารโกกิใส่ลงไปเลยทุกครั้งเลยนะตัดซองมาเสร็จปุ๊บก็ใส่น้ำเย็นตามสัดส่วนที่ระบุข้างซองก็เป๊ะเลยทุกครั้งนะคุณผู้ชมพอดีคนเสร็จเรียบร้อยน้ำมันก็เริ่มร้อนเนี่ยชอบซื้อทีนึงหลายอันเลยเก็บเข้าตู้เย็นไว้แหนมตราวาสนาคุณผู้ชมเปรี้ยวกำลังดีหมูเยอะและมีความนุ่มรสชาติพอดีคุณผู้ชมหั่นเป็นชิ้นคุณผู้ชมดูสิหมูทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมเราก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็แป้งประกอบอาหารโกเกอีกเล็กน้อยคุณผู้ชมใส่ไปหน่อยจัดการคลุกให้พอเขาโดนแป้งหน่อยนึงนะคุณผู้ชมนะพอเวลาเรามาชุบอ่ะมันจะเกาะติดกันมากขึ้นเอาแหนมตราวาสนาจุ่มลงในแป้งประกอบอาหารโกเกทอดของคุณผู้ชมจะทอดอาหารนะอย่าขี้เหนียวน้ำมันนะคุณผู้ชมใช้ให้เต็มที่เสร็จแล้วพอเวลาทอดเสร็จน้ำมันก็อย่าเก็บทิ้งไปเลยนะคุณผู้ชมอุ๊ยตายแล้วสวยงามนี่ขนาดหย่อนนะคุณผู้ชมยังออกมาเกาะกันเป็นแพแป้งดูกรอบดูน่ารับประทานคุณผู้ชมดูสินี่เห็นไหมเอาละพอใช้ได้แล้วคุณผู้ชมต้องรีบจัดการตักขึ้นละซับน้ำมันซะคุณผู้ชมเราจะได้แหนมที่ข้างในนุ่มสุกและเปลือกข้างนอกเป็นโกกิกรอบนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วรับประทานแค่นี้อาจจะยังธรรมดาเดี๋ยวเราทำซอสพะแนงกันนะครับเริ่มต้นเราก็ใช้ขวดเดิมไงบอกคุณผู้ชมแล้วว่าถ้าเป็นไลท์จะได้ทั้งทอดแล้วก็ผัดในขวดเดียวกันใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมน้ำพริกแกงพะแนงไม่โขลกเพราะเขาใส่ห่อขายไปทั่วโลกจะมานั่งโขลกกันทำไมคุณผู้ชมน้ำพริกแกงพะแนงตราโลโบ2นี้นะคุณผู้ชมใส่น้ำพริกแกงลงไปแค่นี้โอ้โหก็เยอะแยะแล้วนะคุณผู้ชมค่อยๆผัดไปก่อนกระทะละสวยไหมเป็นกระทะไวทัลลัก3ชั้นตราหัวมะลายขนาด34เซนติเมตรนะคุณผู้ชมสลัดดามก็เป็นเบเกอร์ไลท์ด้วยนะเนี่ยดูสิจับถนัดมือนะคุณผู้ชมพะแนงของเราหอมน้ำมันที่ใส่ไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นสีส้มๆเลยนะคุณผู้ชมน้ำพริกยังไม่โขลกเลยกะทิจะคั้นทำไมขวดนี้เหมือนเราคั้นเองเป๊ะเลยคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ไปเสร็จคุณผู้ชมเราก็คงต้องมานั่งผัดให้น้ำพริกแกงพะแนงของเราเนี่ยเข้ากันดีแล้วก็ละเอียดเนียนอาจจะต้องใช้เวลาในการผัดนิดนึงแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมเราต้องค่อยๆผัดดูสีและดูลักษณะของซอสที่ได้สิคุณผู้ชมมันเป็นครีมเลยนะเอาล่ะเพิ่มกะทิลงไปอีกนิดนึงนะคุณผู้ชมคราวนี้พอแล้วปรุงรสแน่นอนที่สุดพะแนงจะต้องครบ3รสหวานใส่ลงไปสักแค่นี้ก่อนน่าจะโอเคน้ำปลาแค่พอมีกลิ่นขอหยดเดียวนะคุณผู้ชมเพราะในน้ำพริกแกงของเราเนี่ยจะมีความเผ็ดอยู่แล้วแล้วก็เค็มด้วยอ่ะเปรี้ยวอันนี้สำคัญคุณผู้ชมมันต้องมีกลิ่นแบบโดดออกมาเลยเราใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสองนี้นะคุณผู้ชมใส่ลงไปนิดหน่อยแต่ทำให้มันรสชาติครบถ้วนเลยนะคุณผู้ชมจัดการผัดอีกทีนึงสิจนน้ำตาลละลายเนี่ยมาคุณผู้ชมเราใช้ไฟอ่อนมากเนียนเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมเราต้องบอกว่าเนียนกริบเลยนะมะเขือพวงใส่ไปหน่อยนึงเร่งไฟนิดนึงคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมจะเห็นว่ามะเขือเราเริ่มจะสุกเราจะไม่ผัดจนกระทั่งมะเขือสุกแล้วก็เหี่ยวหรือเละหรือแตกออกมามันจะดูไม่น่ารับประทานคุณผู้ชมปิดเตาพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะเวลาจะเสิร์ฟคุณผู้ชมจัดการหยอดซะก่อนต้องแต่งซะหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็เป็นน้ำซอสละ
สวยหน่อยนะคุณผู้ชมกลัวคนไม่รู้เป็นผนังผนังต้องมีโหระพานะใส่ไปหน่อยใบมะกรูดซอยฝอยๆนะคุณผู้ชมอันนี้จำเป็นเสร็จ